สวัสดีครับสวัสดีครับตกใจพบกับพวกเรานะครับ MIT Studio หมวกหายครับไม่เป็นไรนะครับจะได้ดูแปลกใหม่นะฮะเดี๋ยวจะดูว่าซ้ำซากนะฮะเปล่าพี่เศร้าอ่ะเพราะมันเป็นเพลงเศร้าเพลงเศร้าอะไรวะทำไมเศร้าอ่ะก็ถ้าจูบเป็นเพียงแค่เพียงครั้งเดียวไงชื่อเพลงเขาหรอพูดอย่างนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าวงอะไรวันนี้เรามาพบกับจะ come and take me รอบนั้นนั่นนี่คือซิงเกิลที่2นะครับของ last one นะฮะโอ้น้องๆมาแล้วกับเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่า last kiss นะครับหรือว่าท่าเลยนะถ้าจูบได้เพียง1ครั้งถ้าจูบได้เพียง1ครั้ง last kiss ชื่อเพลงก็เศร้านะแต่นี่ก็ยังไม่เคยได้ยินเพลงนะครับเฮ้ยรู้ไหมว่าโปรดิวใครเป็นคนแต่งอ่ะเศร้าป่ะเพลงช้าป่ะช้าแน่นอนยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ดูชื่อเพลงก็ดูเศร้าแล้วนะใช่ใช่รู้ไหมว่าใครเป็นคนแต่งใช่พี่โอมค็อกเทลจริงเหรอเป็นกรรมการมาแต่งให้เลยเหรอใช่เป็นคนแต่งเป็นคนโปรดิวให้นะครับเคยดูบทสัมภาษณ์เบื้องหลังอะเรื่องของรายการอะลายไอคอนอะพี่โอมค็อกเทลอะผูกพันกับรายการนี้มากเออใช่แล้วก็ผูกพันกับน้องๆมากพี่โอมบอกว่าแบบสนิทกับน้องๆทุกคนจำชื่อได้หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอะตั้งใจของพี่โอมด้วยเราอะอย่างหนึ่งที่เราชอบคืออะไรป่ะเราชอบพี่โอมในรายการมากคือด่าเจ็บมากด่าแล้วแบบมันเข้าไปในจิตใจถ้าเป็นเราถ้าเราโดนด่าถ้าเราไปเต้นแล้วเราโดนด่าเราก็จะผมไม่ไหวแล้วผมขอลาออกพี่โอมเขาให้พัฒนาอุ้ยแต่เป็นกระดาษที่นักเต้นทุกคนหรือว่าเด็กทุกคนต้องการนะเขาต้องการอย่างนี้ทุกคนต้องการอย่างนี้มั่นใจแน่นอน 100% นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกับเพลงใหม่ล่าสุดของ Last One นะครับชื่อว่า Last Kiss ถ้าจูบได้เพียง1ครั้งนะครับพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะครับพร้อมแล้ว Let's go One Music อุ้ยชอบคำว่ามิโอ้ยเพียงพอมากครับฟังง่ายเวอร์ฮู้ยออฟเดอะผมรถโคตรหล่อหุ้ยรถนี้สวยอ่ะที่ไหนอ่ะสวยจังไดมอนด์มันโตขึ้นเยอะเลยออฟโอ้โหออฟโรดโอ้ยเจเลอร์เทวายังรอโหละมุนเวอร์เจโดโฮู้เป็นต่อใช่ป่ะชุดนางเก๋ว่ะออฟเลิศมีคอมเฟอร์อ่ะเอเอฮู้เพลงฟังโคตรพอเลยครับไม่ใช่ตาอู๋เมื่อกี้อ๋อเสียงแรกกันหรอเสียงภาษาแล้วนะฉันมีให้เธอถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งเลิศรถสวยอ่ะเจเลอร์ดูหล่อเลยเนาะเอ็มวีนะเพลงนี้เข้ากับนี้มากเลยอะชื่ออะไรนะออฟลืมเป็นต่อ
ป็นต่อมากเลยอ่ะรวนละมุนละมุนละมุนหวานๆเนี่ยโอ้โหไปเลยลูกมาอีก Let's go เนี่ยน่ารักจังสกอตติดป่ะเฮ้ยน่ารักเอ Last Kid La อ๋อเคยได้ยินบทนี้อยู่เหมือนกันใน TikTok La Last Kid ที่ไหนอะสวยมากเลยอะดูก่อน location assistant editor choreographer Sophia อ๋อ Sophia makeup stylist produce overcraft production ไม่มี location นะฮะใครรู้ใครรู้บอกมาหน่อยนะฮะสวยมากเลยอะเป็นแบบอุ้ยฟอนต์สวยออฟถ้าจูบได้เพียง1ครั้งแล้วก็สัญญาตัว Z แล้วก็ตัว1ตัว C เนาะฟอนต์พี่โอมเปล่าสวยอ่ะเหมือนลายเซ็นพี่โอมเลยโอ้ตบมือเป็นการกลับมาแบบหวานๆเพาะๆนิ่งๆเรานึกว่าจะเศร้าเรานึกว่าจะเศร้าไม่ได้เศร้านี่เหมือนแอบรักอ่ะอารมณ์แบบใช่ๆๆอารมณ์แบบว่าถ้าเราได้จูบกันครั้งนึงก็คงจะดีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันน่าจดจำมันแบบเป็นแบบอบอวลอะไรอย่างเงี้ยละมุนมากเพลงถ้าพูดเรื่องเพลงก่อนเนาะเราเอ้ยอย่างเงี้ยมาปรบมือให้น้องกันดีกว่าปรบมือครับขอบคุณพี่โอมที่แต่งเพลงที่แต่งเพลงดีๆให้น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณเด็กๆที่มีผลงานออกมาให้เราได้รับฟังนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยเชื่อไหมว่ามันมามีผู้ปกครองในสตูดิโอเรานะครับที่มีน้องคนนึงที่เรียนร้องเพลงที่เดียวกับไดมอนด์แล้วก็ไปประกวดเจอไดมอนด์ประจำแล้วก็เห็นไดมอนด์มาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเขาเป็นลูกเพื่อนอะไรเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอ๋อน้องคนเนี้ยนั่นแหละกวดเจอกันแล้วก็อ๋อเออเราก็แบบอ๋อละครับอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเรื่องจากพวกเขาว่าน้องเก่งนะอะไรเงี้ยแต่น้องเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเรียนที่เดียวกับไดมอนด์ที่ราชบุรีนะครับไดมอนด์เป็นคนราชบุรีเนาะเสียงน้องจะมีความแบบเหนือปลายน่ารักอยู่นะฮะก็ไดมอนด์เนี่ยคนในโรงเรียนก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่เรามาดูในการน้องพูดเก่งนะแต่ก็น้องจะมีความเป็นเด็กแหละแล้วก็ขี้อายเพราะน้องเด็กสุดเลยในรายการนะครับเนาะแล้วก็ MV นี้เจเลอร์หล่อเนาะเจเลอร์หล่อมากใครไม่รู้ว่าโปรดิวเซอร์คิดยังไงให้เจเลอร์ไปอยู่กับแมวแต่รู้สึกว่าเข้ากับแมวมากมันดูแบบดูไม่ได้แข็งเหมือนแบบใช่ที่เต้นอ่ะเนาะตอนเต้นน้องมันจะดุหน่อยอ่ะใช่ดูเดี๋ยวนี้ดูหวานหวานแต่เท่นะเท่แบบหวานๆน่ะเนาะแล้วก็ออฟโรดก็คือออฟโรดเนาะเป็นวิชวลที่ดีเนาะเป็นวิชวลที่ดีหล่อมากคือหล่อเลยอะคือเห็นหน้าก็รู้ว่าเอาคนนี้หล่อเนาะเป็นต่อเอ้ยเป็นต่อสุดท้ายดีกว่าตาอู่ตาอู่ดีมากดีอยู่แล้วลายประสานที่ออฟบอกอะถ้าเราพอเราไปฟังว่ะลายประสานดีมากไม่คือเสียงหลักมาท่อนนั้นอะคือเป็นต่อเราได้ยินแล้วว่าเป็นเสียงเป็นต่อแล้วมันจะมีเสียงลายประสานขึ้นมาไปถึงไฮโน้ตอะไฮพีดอะโอ้โหเพอร์เฟกต์โคตรดีอะแล้วก็แล้วช็อตแล้วก็เป็นต่อพูดยังไงดีออฟเหมือนจะแบบเหมาะกับ MV นี้มากเลยอะละมุนละไมกลมกล่อมแบบดีอะจริงดีเพลงนี้ดีนะเราว่าเพลงฟังง่ายฟังได้เรื่อยๆเพราะด้วยเขาอาจจะแบบคิดมาแล้วเนาะอยากได้ฟังที่เพลงที่แบบฟังเพาะๆเนาะก็ MV เก่าของน้องล้านวิวแล้วนะครับไงก็ไปติดตามของ MV เก่าได้ด้วยนะฮะก็มาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบในเพลงดีกว่าในเรื่องฉากเราชอบฉากเนี้ยมันดูเป็นกรีกดูเป็นสถาปัตยกรรมมาเหมือนเป็นตึกร้างแล้วเขาเซตขึ้นมาเอาผ้าเราแรกเราคิดว่าเป็นตึกร้างเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีโลเคชันหรอแต่ว่าพื้นข้างล่างเขาก็เซตหรอที่เป็นหินวางสวยๆอ่ะที่พื้นอ่ะเหมือนในสถานที่นะเปิดคาเฟ่ที่ไปเช่าตึกร้างมาทำหรือเปล่าไม่รู้แต่มันสวยมากเลยอ่ะแต่มันดูธรรมชาติอ่ะมันดูเอาไปถ่ายงานได้ถ่ายบล็อกถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
รือว่าแบบว่าถ่ายรูปพอร์เทรตหรือว่าถ่ายอะไรเงี้ยของตัวเองสวยมากเลยอ่ะถ้าใครรู้รบกวนใครรู้บอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็องค์ประกอบของภาพสีสวยดีเนาะสีแสงอ่ะละมุนแบบชายนี่อ่ะให้มันดูแบบสว่างละมุนไม่ได้เป็นแสงแบบแป๊ดแบบแสบร้อนอ่ะเป็นแสงแบบนัวๆให้มันแบบละมุนเข้ากับเพลงแบบประมาณว่าคนอยากมีความรักครั้งแรกอยากลองจูบสักครั้งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าได้จูบสักครั้งนึงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบเพิ่งมีความรักอ่ะละมุนใช่มันดูแบบ first love อ่ะมันดูแบบมันจะเป็น last kiss แต่มันดูเป็น first kiss ด้วยมันไม่ได้เป็น last kiss อย่างเดียวนะน้องมันเป็น last kiss ของเขาหมายถึงว่าเป็นครั้งเนี้ยสักครั้งนึงมันไม่ได้เป็นแบบครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายอ่ะใช่มันไม่ได้เป็นจูบสุดท้ายลองแบบลอง last kiss สักครั้งนึงสิหมายถึงว่าจูบสุดท้ายครั้งเนี้ยก็คือจูบแรกครั้งเนี้ยเหมือนจูบแรกเนาะแต่เป็นกำกวมนะความหมายเนาะเราว่ามันละมุนมากเลยแสงแบบสีสวยมากแล้วก็เรื่องคอสตูมก็ดีคอสตูมต้องตบมือนะตบมือให้เลยเพราะว่าดีขึ้นกว่า MV แรกMV แรกเราเคยรีแอคนะครับกลับไปย้อนดูได้มันไปโคละทิศโคละทางมากเลยอะถ้าไม่ใช่แบบตัดไปทางชุดอีกชุดหนึ่งอะเนาะมันดูโคละทิศโคละทางไปหน่อยนะครับคอสตูมอันเนี้ยเราให้เลยผ่านดีเลยอะดีเลยคาแรคเตอร์น้องๆชัดแจ๋วมากมันแบบว่าใช่เลยทุกคนชัดไปหมดเลยแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์ที่รีมายถึงตอนที่น้องอยู่ในบ้านอยู่ในรายการด้วยใช่อยู่ในรายการของไอ้ลาซาด้านะครับเรานึกถึงลาซวันว่าเป็นต่อเขาต้องแบบเนี้ยต้องละมุนแบบเนี้ยออฟโรดก็ต้องดูเท่ๆดูแบบลุคโกโก้หน่อยใช่เพราะในลาสไอคอนเนี่ยน้องจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดมาก5คนเนี้ยนะครับไม่งั้นไม่น้องไม่ได้โหวตมาถึงขนาดนี้แน่นอนนะครับเรารู้สึกว่าคอสตูมอ่ะเขาอาจจะได้แบบข้อติมาจากคราวที่แล้วอ๋อเขาก็เลยแบบว่าไปแก้ก็ขอบคุณที่ทำให้น้องแบบว่ามีตัวตนที่แบบเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูรู้สึกว่าดูเป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ได้แบบพยายามเพื่อที่จะเป็นแบบในแบบที่จะต้องให้เป็นอ่ะแต่น้องอ่ะได้กลายเป็นคนที่ตัวเองเป็นมาตั้งแต่แรกแต่เป็นคนเป็นตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามากกว่าอันนี้มันจะทำใหน้องๆดูน่าสนใจขึ้นเนาะดูเป็นธรรมชาติดูไม่ใช่แล้วก็ดูแบบว่าดูน่าสนุกเวลาเราได้ชมเพลงต่อๆไปมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยขอบคุณคอสตูมหรือว่าช่างแต่งหน้าวันมิวสิกด้วยใช่ใช่แล้วอยากฝากแฟนคลับว่าช่องวันมิวสิกเขามีศิลปินอะไรบ้างเราอยากรู้อะมีมาเยอะหรือว่าก็น่าจะเยอะนะออฟไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่เราชอบโลโก้ของเขามากเลยที่เอาคาเบ็ด1ชั้น2ตัวมาต่อกันนะเป็นตัวเชื่อมตรงคำว่าตัว M Music อ๋อก็เป็นมิวสิกเลยเนาะถ้าให้พูดถึง Last One ใน MV นี้นะครับเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรออฟเราตอนแรกเราคิดว่าภาพมันจะตัดมาอีกชุดนึงหมายถึงว่าอ๋อมี2ชุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากเห็นอันนี้คือความคาดหวังป่ะความคาดหวังเราอยากเห็นความหวานอีกอย่างนึงอ่ะที่ไม่ใช่ขาวๆอ่ะแต่ถามว่าดีไหมดีอันนี้ดีแล้วแต่ในความคาดหวังเราคิดว่ามันมีชุดแน่เลยเซอร์ไพรส์อ่ะหรือก็ไม่แบบว่ามีแบบแดนให้ดูสวยๆแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นิดนึงสำหรับเรานะสำหรับเราอยากเห็นมากกว่านี้แต่ที่ตรงโจทย์ของออฟเลยก็คือออฟโหลดท่อนของออฟโหลดโจเพลงเพราะอ่ะการที่เราฟังเสพพวกเนี้ยครับแล้วการสื่อได้อารมณ์ผ่านบทเนื้อเพลงและเสียงร้องเมโลดี้อ่ะมันเป็นอะไรที่มันฟินแล้วมันเพอร์เฟกต์มากคือคนดูได้กำไรมากไม่รู้ว่าคนอื่นมองลึกอย่างเราหรือเปล่านะแต่คือหนึ่งคือเรามองท่าเต้นเป็นหลักอยู่แล้วนะเราเป็นนักเต้นแต่อีกอย่างนึงที่ชอบเสพก็คือเรื่องเสียงร้องเรื่องเมโลดี้โอ้โหต้าอู่ทำได้ถึงมากต้องบอกก่อนว่าเราสองคนก็เรียนดนตรีมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะค่อนข้างแบบฟังอะไรอย่างนี้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเรามาพูดแบบมัวๆส่วนครับเราก็จะมีแบบหูที่แบบอีกขั้นนึงที่แบบว่าคนที่เรียนดนตรีมาเขาก็จะแบบฟังได้นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็แบบมันฟินเนาะมันรู้สึกว่าเพลงมันได้เสียงนี่ก็พอไดมอนด์นะเนาะ
เดมอนเสียงโคตรมีเอกลักษณ์ใช่ฟังออกว่าโอ้เดมอนแต่คือเราอ่ะด้วยความที่เราอ่ะติดตามในการตั้งแต่ EP แรกเราก็เลยรู้จักน้องค่อนข้างลึกในหมายถึงว่าในเบื้องหน้านะในเบื้องหน้ารายการที่สื่อออกมาคือเราจำเสียงได้หมดเลยถ้าเราไม่ดู MV เราก็แยกออกว่าคนนั้นน่ะเสียงใครท่อนนั้นน่ะเสียงใครอย่างงี้ใช่ๆแต่เราอยากฝากบอกรายการว่าเราเสียดายน้องๆที่เหลือโอ้เอากลับมาสักซิงเกิลหรือว่าทำอีกทีมหนึ่งก็ได้อีกวงหนึ่งขึ้นมาก็ได้ Last One Boy Band มีกรุ๊ปเดียวอยู่นะ Last Two Last Two เป็นแบบว่าวงแบบ Second นะวงที่2เอากลับมาอันนี้เขาคงแบบเขาคงแจกให้อันนี้เขาคงไปเคลนกับวันไปแล้วออฟลาสวันอะจากเด็กที่เป็นแบบอิสระก็พี่สังกัดกันหมดตอนนี้ใช่ก็แบบใครก็เห็นว่ามีความสามารถอะเนาะยังไงก็ฝากติดตามลาสวันนะครับกับน้องๆทั้ง5คนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกับเพลงซิงเกิลใหม่ Last Kid นะครับหรือว่าถ้าจูบเพียงได้เพียง1ครั้งด้วยนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายแสนวิวแล้วนะครับขอให้ถึงล้านวิวไวๆนะครับแล้วน้องๆก็จะได้แบบว่าทำซิงเกิลเพาะๆหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับก็จะได้แบบมีเพลงใหม่ๆให้น้องมีเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดฟังเยอะๆนะครับปั่นวิวให้น้องหน่อยนะครับแล้วก็พวกเรานะครับเอมิตี้ก็จะคอยสนับสนุนน้องๆตรงนี้นะครับก็คอยดูอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วย MBT Studio นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ